ทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้คิวอุ่นเครื่อง FIFA Day เดือนหน้านะครับ3เกมก่อนลุย Asian Cup U23 เจอมรสุมแล้วครับ4เกมตัวไม่ครบแล้วก็เจอโปรแกรมทับซ้อนสโมสรไม่ปล่อยตัวโอ้โหทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนสามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS ออกมาแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในเดือนหน้านะครับเมื่อวานนี้ทางสมาคมก็ได้ประชุมกับมาโนโพกิ้งนะครับแล้วก็โค้ชโย่งวรุศรีมะคะหารือกันเกี่ยวกับโปรแกรมอุ่นเครื่องชุดใหญ่แล้วก็การตอบรับนะครับของนักฟุตบอลของชุด U23 ซึ่งฝั่งของชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องในประเทศจำนวน2นัดนะครับในช่วงวันที่27กับ31พฤษภาคมก่อนที่จะเดินทางไปอุซเบกิสถานในวันที่3มิถุนายนแล้วก็มีอุ่นเครื่องแบบปิดที่อุซเบกอีก1นัดนะครับส่วนคู่แข่งในเกมอุ่นเครื่องนะครับสมาคมจะแจ้งให้ทราบอีกทีภายหลังนะครับแต่ปัญหาคือด้านของ U23 ครับได้รับการตอบรับส่งนักฟุตบอลเรียบร้อยนะครับแม้จะไม่มีการประกาศว่าได้นักเตะคนไหนมาลุยใน4เกมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชียแต่จากกระแสข่าวของหลายๆที่ตรงกันครับดูเหมือนว่าชุดที่จะไปลุย4เกมดูแล้วน่าเป็นห่วงมากนะครับนอกจากนักเตะจากต่างประเทศที่น่าจะพร้อมมาตั้งแต่4เกมบางรายแต่นักเตะในไทยที่ดูน่าจะมาได้ก็คงเป็นกลุ่มเด็กของการท่าเรือก็จะนำทัพมาด้วยอนุสักใจเพชรนะครับกัปตันของรุ่นนี้ธีรศักดิ์เผยพี่ไมล์วิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับส่วนอีก2รายอย่างพนมพรพวงมาลัยแล้วก็สิทธาบุญล่าก็คงติดมาด้วยเพราะนักเตะน่าจะไม่พอครับเนื่องจากหลายต่อหลายสโมสรคงเลือกที่จะไม่ปล่อยมาในช่วงนี้ครับเพราะว่า1เลยคือไม่ใช่ช่วงของ FIFA Day แล้วก็ยังมีโปรแกรมทับซ้อนในช่วงที่มีแข่ง4เกมด้วยนะครับฝั่งที่1ครับนักเตะที่อยู่ในทีมที่กำลังลุ้นแชมป์ลุ้นหนีตกชั้นแล้วก็ลุ้นบอลถ้วยลีกครับกับ FA ครับน่าจะมาไม่ได้นะครับโดยจะมีนักเตะของชลบุรีแล้วก็บุรีรัมย์ที่เป็นแกนหลักคงจะมารวมกับทีมอีกทีก็คือหลังจากจบ4เกมส่วนนักเตะจากที2ที่อยู่ในข่ายนะครับมีสไตล์เบลเออร์นะครับลีออนเจมส์แล้วก็โฟแบร์ถ้าใน4นัดที่เหลือในลีกหากทีมตกไปอยู่ในโซนเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมที่จะเจอกันอีกทีนะครับก่อนบินไปลุยอุซเบย์เลยก็แปลว่าพลาดในการไปเล่น4เกมอีกเพราะเกมเพลย์ออฟนัดสุดท้ายจะเตะกันในวันที่28พฤษภาคมพอมาสรุปดูแล้วนะครับณเวลานี้รายชื่อของทีมชาติไทยชุดเล็กเนี่ยก็คาดว่าที่จะมาได้ก็มีแต่กลุ่มเด็กท่าเรือครับผสมแข้งนอกแล้วก็ผสมกับแข้งจาก U19 นะครับประมาณ 90% เอาจริงๆรายการ4เกมครั้งนี้ก็ขอให้นักเตะที่ไปเนี่ยไม่ติดโควิดหรือเจ็บกลับมาได้ก็จะดีมากๆครับเพราะเรามีรายการชิงแชมป์เอเชียรออยู่สุดท้ายเห็นกระแสของโซเชียลที่ถกเถียงกันเยอะเหลือเกินครับว่า4เกมสุดท้ายแล้วควรจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆติดตามช่องเรามาคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็เลื่อนมาคอมเมนต์แล้วกันครับเห็นต่างกันได้ครับแต่เป้าหมายก็ตามกันไปแต่ทัวร์นาเมนต์แล้วกันนะครับ